ื่องราวทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบรรดาคอการเมืองบรรดาคนที่ติดตามข่าวการเมืองเนี่ยเขาก็จะคิดนะว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองขั้วชัดเจนนะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงแบ่งออกเป็นสองขั้วชัดเจนเนี่ยเพราะว่าพรรคการเมืองกันนั่นแหละโดยเฉพาะพรรคที่มักจะอ้างตัวเองว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยมักจะบอกว่าฝ่ายชั้นเนี่ยพูดง่ายๆเอาคือฝ่ายค้านอ่ะจะบอกว่าพวกชั้นคือพวกประชาธิปไตยส่วนพวกที่เป็นรัฐบาลอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับเอาบอกพวกนี้คือพวกเผด็จการก็คือเป็นการแบ่งขั้วชัดเจนหรือว่าคนอีกกลุ่มนึงก็จะบอกว่าขั้วที่เอาทักษิณกับขั้วไม่เอาทักษิณก็จะมีถูกแบ่งออกมาแบบนี้นะครับคุณลักษณะของทั้งสองขั้วนั้นเนี่ยครับก็ชัดเจนแหละนะฮะคืออย่างที่ผมบอกคือมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยเดิมแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศมาตั้งแต่ต้นเขาจะต้องได้คะแนนเสียงเนี่ย251เสียงขึ้นไปนะครับได้ที่นั่งสสจากสสทั้งหมด500ที่นั่งเนี่ยครับจนมาช่วงหลังคุณหมอชลน่านบอกไม่เอาแล้วนะ251เนี่ยจะต้องได้เนี่ย310เสียงด้วยกันตรงนี้เองเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจจากสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกันกับว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยตัดญาติขาดมิตรไม่มีเครือญาติไม่มีมิตรไม่มีพี่ไม่มีพี่น้องกับพรรคก้าวไกลที่เคยเป็นพรรคฝ่ายเดียวกันเสรีรวมไทยเองหรือว่าประชาชาติเองวันนี้เนี่ยอาจจะไม่รับนับรวมเป็นมิตรเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องละนะฮะเพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจว่าถ้าฉันได้310เสียงฉันจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ไม่ต้องไปอาศัยใครก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อสการเมืองเนี่ยมันมีความเชื่อว่าเป็นการเมืองสองขั้วพรรคเพื่อไทยเมื่อประกาศแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยขั้วที่ไม่เอาทักษิณยังไงเขาก็ไม่ไปเลือกพรรคในเครือฝั่งนั้นนะก็คือจะไม่ได้คะแนนฝั่งนี้หรอกใช่ดังนั้นคะแนนที่มันจะแตกกระจัดกระจายกันยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะอยู่ในขั้วพวกเดียวกันนั่นแหละครับถ้าไม่เลือกเพื่อไทยจะไปเลือกใครก็ไปเลือกก้าวไกลนะไม่เลือกก้าวไกลก็ไปเลือกเสรีรวมไทยอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ในขั้วนั้นดังนั้นเนี่ยครับวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่ายิ่งพรรคก้าวไกลเติบโตมีความแข็งแกร่งขึ้นรวมไปถึงการมีส.ส.จำนวนมากขึ้นนะมันก็จะส่งผลต่อเป้าหมายของการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีแนวโน้มว่าเอ๊ะทำพื้นที่ดีอย่างสมมุติได้ที่เชียงใหม่เห็นไหมเขาบอกเลยว่าพรรคก้าวไกลน่ากลัวโดยเฉพาะเขตหนึ่งด้วยนะถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการที่บอกว่ามวลชนจากที่เคยหนุนพรรคเพื่อไทยก็จะเทไปสนับสนุนพรรคก้าวไกล มันเกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าฐานคะแนนของพรรคเพื่อไทยนั้นก็จะลดลงเนี่ยอันนี้เป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าคู่แข่งตัวจริงของเพื่อไทยเนี่ยยังไงก็คือก้าวไกลนะฮะถูกต้องไม่ได้พักไม่ได้พักอื่นเลยวันนี้เพราะฐานคะแนนของเพื่อไทยกับฐานคะแนนของก้าวไกลนั้นคือเป็นฐานคะแนนเดียวกันดังนั้นถ้าพักก้าวไกลโตขึ้นโอกาสแลนสไลด์ของเพื่อไทยก็น้อยลงนะฮะคือมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลับขั้วสลับข้างกันอยู่อ่ะนะครับเป็นผกผันหรือต่อให้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยนะฮะแลนสไลด์310ก็จริงเอาจริงๆแล้วมันก็ต้องจับมือกันกับอีกอย่างน้อยสักหนึ่งพักอะฮะครับถึงจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็โหวตนายกที่ตัวเองต้องการได้มันไม่ใช่ว่าแค่ได้310แล้วไปโหวตกันแค่นั้นใช่ไหมฮะใช่ทีนี้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแย่งฐานคะแนนที่เป็นฐานเดียวกันเนี่ยครับมันน่าสนใจโดยเฉพาะศึกเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562นั้นเนี่ยอันดับหนึ่งจริงคือพลังประชารัฐแต่อันดับสองอันดับสามเนี่ยได้สสได้ที่นั่งเท่ากันก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลและที่น่าสนใจตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่พรรคก้าวไกลครับตอนนั้นคือพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยได้คะแนนรวมสุทธิของคนกทมเนี่ยสูงที่สุดนะสูงที่สุดดังนั้นเรามาไล่ดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าสนามเลือกตั้งกทมถ้ามันเกิดการชิงดำกันแบบนี้ครับก็ปี62เนี่ยมี30เขตนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด33เขตก็คือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ3เขตด้วยกันถ้าเจาะลงมานะครับที่น่าจับตาเนี่ยก็คือ2พรรคนี้ละฮะก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่คือการชิงดำกันชัดๆนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ส.ส.ได้เก้าอี้ในกทม.เนี่ยอย่างละ9ที่นั่งเพื่อไทยก็9ก้าวไกลหรือว่าอนาคตใหม่ตอนนั้นก็ได้9ที่นั่งเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี62ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาได้กระแสความสดใหม่ของคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกาเนี่ยแหละครับก็สามารถจะกวาดที่นั่งสสกทมได้ทั้งหมดเนี่ย9คนนี่ครับการเลือกตั้งครั้งนั้นเรียกได้ว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยชนะคะแนนโหวตรวมจากคนกทม.มากที่สุดนะครับถ้านับเป็นคะแนนเนี่ยได้ 804,217 คะแนนพลังประชารัฐได้ส.ส.มากกว่าก็จริงได้12ที่นั่งนะครับแต่ว่าคะแนนรวมเนี่ยได้ 791,821 คะแนนส่วนพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.9คนเหมือนกับอนาคตใหม่แต่ว่าได้คะแนนโหวตนะครับเป็นอันดับที่3ก็คือ 604,661 คะแนนไล่มาที่กระแสของพรรคเพื่อไทยครับปัจจุบันนี้ที่เลือกดันคุณอุ๊งอิ๊งนะครับลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะก็เรียกว่าก็ได้กระแสจากคนรุ่นใหม่ไปพอสมควรแต่ทีนี้ในสนามเลือกตั้งสสกทมครั้งนี้ก็อาจจะวัดได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวันที่22พฤษภาคม65ที่ผ่านมาที่เพื่อไทยเนี่ยกวาดเก้าอี้สกในกทมนะครับได้แบบแลนด์สไลด์ถึง20ที่นั่งได้เสียงโหวตเนี่ย 629,000 คะแนนพรรคก้าวไกลได้สก14ที่นั่งครับได้เสียงโหวตรวม 485,836 คะแนนครองอันดับ2ในสภากทมครับปรากฏการณ์นี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงภาพสนามเลือกตั้งกทมในครั้งนี้นะครับที่จะกลายเป็นศึกชิงดำระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นการแข่งขันกันเองแล้วครับในซีกของฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับโดยต่างฝ่ายก็ต้องพยายามรักษาฐานเสียงในเมืองหลวงของตัวเองนี้ให้ได้เพราะสนามเลือกตั้งของเมืองกรุงครั้งนี้2พรรคก็ประกาศกันหนักแน่นว่าขอปักธงส.ส.ทั้ง33เขตคือจริงๆเนี่ยเรายก2พรรคเนี่ยมันไม่ได้มี2พรรคครับคือแต่ว่า2พรรคเนี้ยเป็น2พรรคที่ตัดคะแนนกันเองใช่แต่อย่าลืมนะครับมันยังมีพรรคพลังประชารัฐที่มีลุงป้อมหรือว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นแกนนำคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกเนี่ยว่าปี62เนี่ยได้ที่นั่งมาถึง12เก้าอี้ดังนั้นเนี่ยการทำคะแนนนะฮะการรักษาพื้นที่ก็น่าจะยังคงมีผลอยู่บ้างนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เขาบอกว่าลุงป้อมบอกว่าขออย่างน้อยก็ได้เท่าเดิมถ้าได้มากกว่าคือกำไรใช่ครับหรือแม้แต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าลุงตู่เนี่ยครับที่มาอยู่ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเวลานี้ก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับลุงตู่ฟีเวอร์เนี่ยนะบางคนบอกไม่มันหายไปแล้วลุงตู่ฟีเวอร์แต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยหลังจากที่เริ่มพักไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาตินั้นเริ่มที่จะทำพื้นที่เนี่ยก็จะพบว่ากระแสลุงตู่เนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมานะครับคนก็จะพูดถึงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยบรรดาคนที่เขาบอกว่าลุงตู่นั้นเนี่ยมีความซื่อสัตย์รักสถาบันเป็นตัวที่จะเรียกคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ของคุณจุลินเองนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าสนามกทมครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์เมื่อปี62แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็มั่นใจเขาก็ประกาศนะว่าเขาจะกลับมาทวงพื้นที่เขาก็ได้คุณสุชัชชวีนะครับอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมเขาก็ได้คะแนนมาพอสมควรแล้วมาจับมือกับคุณวัฒยาวงโอภาสีมาดามเดียนะครับเพื่อที่จะเรียกฐานคะแนนคนรุ่นใหม่ให้กับประชาธิปัตย์เนี่ยในการที่จะดึงคะแนนกทมขึ้นมาก็เป็นคู่แข่งสำคัญ อีกพรรคนึงครับที่มาแรงแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะปักธงในกทมให้ได้ครั้งนี้ครับพรรคภูมิใจไทยใช่ครับก็คราวนี้เนี่ยนะฮะก็ได้คุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันครับอดีตสสบัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐนั่นแหละครับไปอยู่กับพรรคได้สำเร็จนะครับก็หวังว่าคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยจะสามารถนำลูกทีมนะฮะอดีตสสกทมแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยลงสู้ศึกวัดดวงกันนะฮะว่าจะคว้าเก้าอี้สสมาได้กี่ที่นั่งเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ส่งนะฮะครับการเลือกตั้งในกทมทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งในกทมเนี่ยอย่างที่น้องเทคบอกไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมว่าภาพสะท้อนที่มันน่าสนใจก็คือการเลือกตั้งสกแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งสกนั้นพรรคเพื่อไทยได้มาทั้งหมดเนี่ย24ที่นั่งไอ้20ที่นั่งนะครับก้าวไกลได้มา14ที่นั่งเป็น2พรรคที่เรียกว่ามีฐานคะแนนเสียงการเมืองท้องถิ่นเนี่ย มากที่สุดแล้วในกทม.ตอนนี้นะครับตัวผู้ว่าเองนั้นไม่ต้องพูดถึงครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.
แม้ประกาศตัวว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบรรดาแฟนคลับบรรดาฐานคะแนนก็รู้กันอยู่ว่ามาจากพรรคเพื่อไทยซะเป็นส่วนใหญ่ผู้สนับสนุนนั้นมาจากพรรคเพื่อไทยซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเห็นภาพชัดเจนคุณชัดชาตินั้นเนี่ยเดินหาเสียงลงพื้นที่หาเสียงก็ไปกับสกของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันแยกไม่ออกคุณชัดชาติได้คะแนนมาเนี่ยกว่า1,300,000 คะแนนนะครับคุณสุชัชชวีนะพรรคประชาธิปัตย์ได้มา 254,000 กว่าคะแนนคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรมาแรงเหมือนกันก้าวไกล 253,938 คะแนนมาเป็นอันดับ3มันก็จะเกิดสิ่งนึงสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะดูมีภาษีครับกว่าพรรคก้าวไกลใช่ไหมฮะในฐานคะแนนท้องถิ่นในฐานของสกนะครับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าผลงานของผู้ว่ากทมตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงวันนี้มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คนกทมนั้นตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นส.ส.โดยเฉพาะฐานคะแนนที่เป็นฝั่งของเพื่อไทยถูกต้องเพราะเห็นผลการทำงานอย่าลืมนะครับว่าการทำงานของสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ครับกับการทำงานของตัวผู้ว่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คนกทมนั้นเนี่ยคิดและตัดสินใจว่าเอ๊ะแล้วภาพใหญ่การเมืองระดับประเทศเนี่ยครับเราจะเลือกใครเป็นผู้แทนเนี่ยมันมีคนที่เรียกว่าน่าจะเป็นพลังเงียบอยู่ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะคนกทมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยได้เห็นภาพแล้วว่าการทำงานของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกใจอ่ะไม่โอเคแต่มันไม่ได้แสดงออกมาในการไปโพสต์โซเชียลหรือไปโพธนาที่ไหนครับแต่เขาจะเอาพลังตรงนี้แหละไปแสดงออกในคูหานั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจและผมก็เชื่อว่าตอนเนี้ยก้าวไกลเองก็กำลังใช้เรื่องนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ในการที่จะดึงคะแนนจากคนกทมเนี่ยมาใส่ในบัตรคะแนนของตนในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูดคะแนนมาดูดคะแนนมาเพราะมันเป็นฐานกลุ่มเดียวกันไงเป็นฐานคนกลุ่มเดียวกันนะครับคือคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่เลือกเพื่อไทยก็คงไม่ข้ามไปเลือกประชาธิปัตย์หรือคงไม่ข้ามไปเลือกรวมไทยสร้างชาติก็ต้องหาพรรคใหม่ที่เป็นพวกเดียวกันหรือว่ากลุ่มเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้เนี่ยครับเราไปดูรายชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกทมของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาเริ่มที่จะวางตัวกันครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เคาะทั้งหมดนะครับต้องรอวันรับสมัครอย่างจริงจังแต่มีการประกาศกันออกมาแล้วว่าแต่ละเขตเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นใครก้าวไกลจะเป็นใครครับน้องเทคครับครับเขตพระนครนะครับเพื่อไทยจะส่งคุณการกนิษฐ์แห่วสันตตินะครับพรรคก้าวไกลนะครับจะส่งคุณปรเมศวร์วิทยารักษันนะฮะคือการกนิษฐ์เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นส.ส.ของพลังประชารัฐครับตอนนี้ย้ายไปอยู่เพื่อไทยผมเห็นป้ายเขาอยู่นะเห็นป้ายอันนี้เนี่ยน่าจะการันตีเพราะฐานเดิมเขาดีฐานเดิมเขาดีเขตบางรักนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณจุฑาภรครับแล้วก็เขตปทุมวันเนี่ยพรรคก้าวไกลคุณทิศนาทิศนาชุนหวันคือสองเขตเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่แน่นอนว่ามันคือตอนนี้เขาประกาศออกมาแล้วแหละในการที่ว่าเขตไหนครับแต่ว่าผู้ประกาศเนี่ยขออภัยผู้สมัครเนี่ยของแต่ละพรรคเนี่ยมันยังซ้อนทับกันอยู่อาจจะยังไม่ลงตัวใช่ครับมันก็เลยยังมีรายชื่อเดียวอยู่นะฮะต่อไปครับเขตบางคอแหลมนะครับพรรคเพื่อไทยนะฮะส่งคุณเพ็ญพิสุทธิ์พรรคก้าวไกลนะครับส่งคุณจรยุทธนี่แล้วก็เขตวัฒนานะครับเพื่อไทยส่งคุณณวัฒน์พรรคก้าวไกลส่งคุณพันทินนะครับเขตราชเทวีครับเพื่อไทยเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะส่งคุณลีลาวดีฮะครับเขตดินแดงและพญาไทยนะครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณพัฒน์พมรมนตรีนะครับแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยคุณกันตพลดวงอัมพรนะครับห้วยขวางเนี่ยเพื่อไทยเป็นคุณขจรศักดิ์ประดิษฐานนะครับก้าวไกลคุณเฉลิมชัยกุลาเลิศนะฮะส่วนลาดพร้าวคุณณภัทรหงชูเวทของเพื่อไทยนะครับก้าวไกลก็คือธนเดชเพ็งสุขครับนะฮะจตุจักรครับนายแพทย์ยานังกิจห่วงทรัพย์นะครับส่วนพรรคก้าวไกลก็คือคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ครับเขตบางซื่อครับคุณรัตพงษ์ระหงนะฮะจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะครับคุณพัชรินรามวงศ์นะครับเขตหลักสี่พรรคเพื่อไทยส่งคุณสุรชาติเทียนทองนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลส่งคุณชยพลนะฮะสะท้อนดีเขตดอนเมืองครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณสุทธพลกิจธนาพิทักษ์นะครับพรรคก้าวไกลส่งคุณเอกราชอุดมอํานวยครับสายไหมนั้นเนี่ยครับเพื่อไทยก็เอกภาพหงสกุลนะครับพรรคก้าวไกลก็คือสสินัน
ธรรมนิตินันนะครับในขณะที่เขตบางเขนนั้นคุณอนุสรปั้นทองจากเพื่อไทยนะครับก็จะไปสู้กับก้าวไกลก็คือภูริวัฒน์ใจสำราญนะครับส่วนเขตบางกะปิครับพรรคเพื่อไทยก็มีพงศกรรัตนเรืองวัฒนาพรรคก้าวไกลก็สิรินพัฒน์กองตระการแล้วก็เขตคันนายาวพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับจากเพื่อไทยเจอกับคุณวิทวัตติชวานิชนะของพรรคก้าวไกลครับเขตบึงกลุ่มยังมีแค่พรรคก้าวไกลนะครับคุณนายิกาศรีเนียนครับเขตมีนบุรีครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณวิชาญมีนชัยนันท์พรรคก้าวไกลส่งคุณกันพงประยุรศักดิ์เขตคลองสามวาครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับพรรคก้าวไกลส่งคุณพิมพ์การเกียรติวิราปกรณ์นะครับเขตน้องจอกครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณไพโรจน์นะครับพรรคก้าวไกลส่งคุณวีรวุฒิรักเที่ยงนี่ครับส่วนเลขลาดกระบังนั้นคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับจากเพื่อไทยเจอกับชุมพลหลักคำนะครับสะพานสูงก็สกาวใจภูลสวัสดิ์คุณอ๋อมจากพรรคเพื่อไทยจะเจอกับคุณณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์นะครับส่วนสวนหลวงนั้นเนี่ยคุณธนกรเหล่าหพงษ์ชนะเจอกับคุณสุภกรตันติไพบูลย์ธนะนะครับนี่ฮะแล้วก็เขตบางนาพระขนงนะครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณกวีวงศ์อยู่วิจิตรพรรคก้าวไกลส่งโตโต้ปิยรัตน์จงเทพโตโต้หัวหน้ากาดวีโว่นะครับธนบุรีคลองสานครับเพื่อไทยส่งศิลปวิทย์ศิลปวิทย์น้อยสมมิตรนะครับเจอกับเท่าพิภพลิ้มจิตกรนี่เจ้าของพื้นที่เดิม คุณเท่าพิภพเขตจอมทองนั้นเนี่ยคุณสรัญญสันวีรักุลสุนทรจากเพื่อไทยจะเจอกับคุณชัยยาพวานมั่นเพียรจิตนะครับส่วนราชบุรณะทุ่งครุคุณกิติพลรวยฟูพันธ์เจอกับพรรคก้าวไกลก็คือคุณแอนสิริวะไลกนกครับครับเขตบางขุนเทียนครับพรรคเพื่อไทยส่งคุณกมลพัฒนะครับปุงบางกระดีพรรคก้าวไกลส่งคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับครับเขตบางบอนหนองแขมพรรคเพื่อไทยส่งคุณวันอยู่บำรุงนะฮะพรรคก้าวไกลส่งคุณรัชนกสีนอกเจอกับไอ้รัชนกคุณวันอยู่บำรุงด้วยนะเนี่ยเขตนี้น่าสนใจเจอกับคุณไอ้รัชนกสีนอกนะทวีวัฒนาครับเพื่อไทยนั้นจิรวัฒน์อรัญญกานนท์เจอกับพรรคก้าวไกลสิรินสงวนศิลป์ครับแล้วก็บางแคนั้นเกรียงไกรจงเจริญเจอกับธัญทรทนินวัฒนาธรภาษีเจริญสุภาพรคงวุฒิปัญญาจากเพื่อไทยเจอกับประวิตราจิตตกิจของก้าวไกลครับแล้วก็ตลิ่งชันนั้นเนี่ยอารุมตุ้มน้อยนะครับเจอกับก้าวไกลคือทิศรัตน์เหล่าหพลแล้วก็เขตบางพลัดครับทิติวัฒน์อดิศรพันกุลเจอกับพงพันยอดเมืองเจริญนี่สู้กันทุกพื้นที่นะฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่นะแต่ผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับอย่าลืมตาอยู่นะครับตาอยู่มีอีกเยอะนะฮะในแต่ละเขต1พลังประชารัฐฐานเสียงเดิมก็จะมีอยู่2เนี่ยนะฮะพรรคสร้างอนาคตไทยของคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะอย่าลืมนะฮะว่าฐานเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์นั้นเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับนะฮะเนี่ยแล้วไหนจะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่อยากจะจองภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วอย่าลืมนะชาติพัฒนากล้าอีกอ่ะชาติพัฒนากล้าอีกอ่ะนะได้ข่าวแว่วๆมาทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาพรรคเนี่ยอาจจะลงพื้นที่นะครับไม่ได้ลงเขตนะครับไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์นะครับดังนั้นสนามกทมครั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสนามใหญ่ที่เรียกว่าแข่งกันดุก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะแบบไม่ใช่ของตายเหมือนตอนเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับเพราะว่าผลงานของผู้ว่านั้นอาจจะสะท้อนให้คนกทมนั้นคิดใหม่ทำใหม่อีกครั้งนึงว่าจะทำอย่างไรต่อหลังจากนี้ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราไปดูกันว่าเมื่อเลือกตั้งปี2562เนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเยอะมันหลายเขตมันหลายเขตไม่ทันเอาเป็นว่าตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ส่งทุกเขตครับเพราะตอนนั้นเลี่ยงให้กับในส่วนของพรรคที่ถูกยุบไปอ่ะนะฮะไทยรักษาชาติไทยรักษาชาตินะครับแต่ว่าทั้งเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนของอนาคตใหม่ตอนนั้นก็ได้กันมาคนละ9ที่นั่งนะครับครับก็อย่างที่เราได้เรียนกันมานะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนั่นแหละครับก็จะชิงกันเองตัดคะแนนกันเองในฐานคะแนนของตัวเองนะครับโดยที่ฐานคะแนนที่กะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ฐานคะแนนในกลุ่มใหม่ๆเนี่ยมันกลับจะไม่ได้ทั้งๆที่ตอนนี้นะฮะเขาก็หวังที่จะได้กระแสว่าคนเบื่อพลเอกประยุทธ์คนเบื่อลุงตู่
จริงๆเขาสามารถที่จะเก็บคะแนนจากตรงนี้ได้แต่ปรากฏว่า2พรรคนี้เองก็ล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้นตรงนี้แหละน่าสนใจครับเพราะว่ามีนักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยก็มองว่าทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนั้นมีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองกันอยู่นะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนั้นวาระซ่อนเร้นที่หลายๆคนนั้นมองออกก็คือต้องการที่จะเอาคุณทักษิณกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในบ้านเราส่วนพรรคก้าวไกลเองเนี่ยหลายคนก็ออกมาเตือนนะครับว่าในเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยไปอิงแอบกับบรรดาผู้เคลื่อนไหวอยู่บนท้องถนนแล้วก็ตะโกนเนี่ยนะครับในการที่จะพูดถึงสถาบันในทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับมันเป็นวาระซ่อนเร้นของพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นี่แหละมันก็จะทำให้ไม่ได้คะแนนในกลุ่มใหม่ๆนะฮะจากกระแสที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเขาได้เปรียบด้วยซ้ำครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็กลับกลายเป็นว่าก็จะส่งผลดีต่อลุงตู่ด้วยซ้ำไปนะฮะในเมื่อเขาขัดกันเองครับ